สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมวันนี้พามาทำเมนูเช้าอีกแล้วนะครับเมนูเช้าก็วันนี้แก้มือไข่กระทะนะครับไข่กระทะวันนี้มีกระทะมาแล้วนะฮะครั้งที่แล้วกระทะแบบบ้านๆนะฮะอันนี้ก็แบบบ้านๆนะครับอันนี้กระทะสั่งมาแล้วนะครับเอาไว้ทำไข่กระทะเพราะว่าเรามีไข่ไก่นะครับอันนี้ไข่สดนะฮะก็มีไข่ไก่ใช้2ฟองวันนี้ก็หมูชิ้นนะครับต้มกับเกลือนะครับต้มกับเกลือแล้วก็ต้นหอมกับขึ้นช่ายนะฮะตัวนี้มีฮอทดอกนะฮะแล้วก็เนยจืดนะนี้ผักด้วยวันนี้ใส่ผักก็มีเห็ดเข็มทองกับกวางตุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะครับมื้อเช้าวันนี้นะครับกินกับเหมือนเดิมกับกาแฟสดนะครับกาแฟสดโอเคเดี๋ยวตั้งกระทะก่อนจากนั้นก็เราจะลงเนยไปเลยนะครับใส่ไป2ชิ้นทั่วแล้วผมจะลงผักไปก่อนนะครับเพราะมีส่วนของผักมันต้องสุกนิดนึงนะครับเยอะหรือเปล่านี่นะแบ่งๆไปนี่นะพอละก็ไข่เลยครับไข่ไปโอเคเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนสักไม่เกิน1นาทีโอเคพอแล้วจากนั้นเราจะปรุงรสเลยใส่ตามที่เราชอบนะครับหมูให้หมดเลยลืมฮอทดอกนะครับโอเคเยอะไปปิดไว้ทีนี้1นาทีนะ1นาทีแล้วกันโอเคพอแล้วนะครับเรียบร้อยท่านผู้ชมไข่กระทะนะครับแบบบ้านๆอีกแล้วนะครับก็แล้วแต่เราจะใส่ไปนะครับแต่พื้นฐานก็มีไข่นั่นแหละโอเคนะครับท่านผู้ชมก็มีเรียบร้อยนะครับวันนี้กินกับแม็กกี้นะครับแล้วก็พริกไทยนะครับตัวนี้กาแฟสดแล้วก็ขนมปังตัวนี้มันเหลือเลยเอามาตัดแบ่งแล้วก็เอามากินกันนี่เลยนะครับผมก็นะฮะเมนูบ้านๆแบบง่ายๆนะครับลองเอาไปทำดูเนาะก็ส่วนเครื่องปรุงพวกนี้ย้ำที่บอกว่าเราใส่ตัวไหนไปก็ได้กุนเชียงนะครับฮอทดอกเนื้อหรือว่าจะเป็นเนื้อทอดก็ได้ใส่ไปใครได้ถึง3ฟองนะถาดเนี้ยแบบตัวนี้เหลือแค่2ฟองนะครับไข่ก็จะเป็นไข่ขาวมันคลุมขึ้นมาไข่แดงแล้วนะครับโอเคครับมื้อเช้าของผมวันนี้ไม่ได้กินข้าวนะครับบางทีเช้าๆก็ไม่ค่อยหิวข้าวนะครับแต่เรากินคือกินแบบนี้แล้วมันอยู่ได้อยู่ท้องได้ก็โอเคนะครับบางทีก็ไม่ได้ทำกับข้าวเช้ากินนะครับอยู่นี่อากาศเย็นหน่อยครับเห็นว่าจุดไฟนะครับเช้าๆเนี่ยอากาศเย็นเมื่อคืนก็อากาศเย็นนะครับประมาณ17องศานะครับก็เลยก่อไฟนะฮะไข่ตุ๋นนะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามท่านผู้ชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปโซล่าเซลล์ของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนแล้วก็
การใช้ชีวิตของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวกินข้าวก่อนสวัสดีครับ